ผลกระทบด้านพลังงานจากการสู้รบของรัสเซียยูเครนทำให้ราคาน้ำมันดิบหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยปรับสูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยต้องออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้สอดคล้องกับสภาวะการล่าสุดได้ออก10มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน 11.2 ล้านคนที่จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ5เหลือร้อยละ1เช่นหากคิดบนฐานเงินเดือน 15,000 บาทจากเดิมต้องส่งเงินสมทบ750บาทจะลดเหลือส่งเพียง150บาทลดภาระค่าครองชีพไปได้ถึง600บาทต่อคนต่อเดือนโดยดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565รวม3เดือนและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการนี้กับตัวแทนผู้ประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีลูกจ้างระบบประกันสังคมมาตรา33กว่า400คนได้ข้อมูลว่าผลกระทบด้านพลังงานและการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างมากเพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทายนของเรานะครับมีสาขามากกว่า50สาขานะครับก็พนักงานทั้งหมดก็ประมาณ400คนนะครับเราจะต้องนำส่งเงินสมทบเนี่ยให้กับพนักงานทุกคนก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะครับที่สามารถปรับลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างลงได้นะครับซึ่งก็ลดภาวะของบริษัทได้มากพอสมควรนะครับก็ยังเห็นความหวังใหม่ของธุรกิจการค้าอยู่ครับโดยเฉพาะการความหวังเปิดประเทศนะครับหวังว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะฟื้นฟูไปข้างหน้านะครับด้านตัวลูกจ้างเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งหลังจากทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33เหลือร้อยละ1ก็รู้สึกดีใจเพราะช่วยให้มีเงินเดือนเหลือไว้ใช้เพิ่มขึ้นค่าครองชีพตอนนี้คือไม่ว่าจะเดินไปตลาดซื้อของที่ตลาดของก็ราคาแพงขึ้นน้ำมันก็ขึ้นการหุงต้มก็ทำท่าว่าเหมือนจะขึ้นเหมือนกันค่าใช้จ่ายจากที่เคยใช้ปกติเดี๋ยวนี้มันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะได้ยินข่าวมาว่าทางรัฐบาลจะช่วยลดเงินค่าประกันสังคมจากปกติน้ำมาตรา33เคยจ่ายอยู่ที่ 5% ลดลงอยู่ที่เหลือ 1%อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทางนึงที่ดีมากรู้สึกดีใจค่ะที่ทางรัฐบาลอย่างน้อยก็ไม่ทอดทิ้งพวกเราที่เป็นชาวนักคนใช้แรงงานที่มีประกันสังคมอย่างพวกเราแบบนี้ค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีณวันที่28กุมภาพันธ์2565มีผู้ได้รับประโยชน์จากการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในอุบลราชธานีเป็นลูกจ้างเกือบ 78,000 รายนายจ้างที่ต้องสมทบเงินให้ลูกจ้างกว่า 4,000 รายรวมเป็นจำนวนกว่า 81,000 รายเรียกได้ว่ามาตรการนี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้างเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของผู้ประกอบการมากขึ้นทั้งยังคงสิทธิประโยชน์คุ้มครอง7กรณีตามมาตรา33ไว้เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไปอย่างไรก็ตามการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการเข้าใจสถานการณ์พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้จ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่าเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เราอยู่ได้กับทุกสถานการณ์วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพประยุรรัตน์เข็มทิศทีมข่าว NBT อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี